ตอนเย็นเห็นแฟนนั่งดูหนังผมก็ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนบ้านลงมาได้ยินเสียงสะอื้นผมก็นึกว่าเขาเป็นอะไรก็มานั่งดูเขาสักพักเรื่องเรียกฉันว่าแม่อะไรนี่แหละแล้วเขาก็ดูไปดูมาก็อินจัดเลยน้ำตาก็เริ่มร่วงลงมาผมก็เลยเอาวิดีโอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายดูเพื่อนเขาเป็นคนที่แบบอดไว้กับเรื่องพวกนี้เห็นอะไรแล้วไม่ได้เลยแบบชอบเป็นคนขี้สงสารอะไรประมาณนี้แหละพี่เขาเห็นเขาก็ตกใจแหละเขาบอกว่าอะไรก็ไม่ได้ร้องอะไรขนาดนั้นนี่ทำไมน้ำตามันขนาดนั้นอ่ะทำไมเหมือนไม่รู้ตัวอะไรพี่ไอฉากนั้นน่ะมันเป็นเด็กด้วยออกมาพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องแม่เนาะพี่ก็เคยอินใช่ไหมเรื่องแม่แบบอะไรเกี่ยวกับแม่อย่างเงี้ยผมก็เคยน้ำตาแตกเหมือนกันก็แบบมองหน้ามองตาเงี้ยตาทำเหม็นใส่ก็ไม่ได้อะไรมากพี่แค่มองแค่นั้นแหละแกมองผมก็กลัวแล้วอ